มีคนเคยบอกเราว่าเทรนด์ต่างๆในโลกสักวันของใหม่จะกลายเป็นของเก่าและของเก่าก็จะกลับมาใหม่เราเองก็ได้เห็นมากับตัวตอนที่ไปเที่ยวหรือทำงานมาบ้างการออกแบบการตกแต่งร้านหรือสถานบันเทิงมีหยิบจับไอเดียสมัย 70-80 มาผสมผสานแผ่นเสียงกล้องฟิล์มกลับมาฮิตทั้งหมดมันก็มาจากยุคสมัยที่แก่กว่าเราทว่าเร็วๆนี้เราก็ได้ทำความรู้จักกับหนึ่งกระแสที่ใช้องค์ประกอบจากสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงวัยเด็กของเราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าควรจะรู้สึกแก่แบบใดดีต้นตอของกระแสที่ว่าเนี่ยมันเกิดมาจากยุคของ Windows XP ที่ปล่อยสู่สายตาสาธารณชนเมื่อปี2001ชาวอินเทอร์เน็ตเรียกได้เลยว่าเป็นวัตถุโบราณเอาง่ายๆว่าเราอ่านก็รู้สึกปวดหลังและเด็กๆที่มาดูช่องเราก็คงจะยังไม่ทันได้รู้จักซ้ำไปกว่านั้นก็จุดพีคของดีไซน์ต่างๆในกระแสนี้ก็ไปอยู่ในช่วงที่ Windows เวอร์ชันที่โดนด่ามากที่สุดเป็นตัวชูโรงของ Microsoft จากที่เราได้เมนชั่นนิดๆไปกับวิดีโอที่แล้ว Windows Vista คือเวอร์ชันที่เป็นตัวแทนของกระแสนี้ได้ดีที่สุดแต่อย่างที่บอกมันมีปัญหาเยอะแบบว่าเราก็ไม่ได้แม้แต่บอกพ่อกับแม่ว่าไปอัปเกรด Windows สักนิดแต่เดี๋ยวเราจะมาบ่นกับมันอีกทีเราก็ไม่ได้ไร้ซึ่งการสัมผัสกับผลงานจากกระแสนี้เลยการที่ Vista โดนรุมด่าขนาดนั้นทำให้มีคนมอด Windows XP จนหน้าตาและการทำงานแทบจะไม่ต่างกับเวอร์ชันสุดแสบและอีกด้านกับคู่แข่งด้านซอฟต์แวร์ Apple ก็เลือกออกแบบ OS ของพวกเขาในแนวเดียวกันทั้งกับเครื่อง Mac และ iPhone ก็เป็นเรื่องที่ดีมั้งที่เราอ้อนวอนผู้ปกครองของเราจนได้รุ่น 3G มาครอบครองมันก็เป็นโทรศัพท์เครื่องแรกที่ได้ใช้จริงๆของเราและมันก็ทำให้เราได้สัมผัสกับงานอาร์ตไปด้วยก็ทำให้เรามีอะไรมาพูดถึงได้แหละนะเอาล่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงกระแสที่ถูกชุบชีวิตมาด้วยความงามที่ถูกค้นพบใหม่ในช่วงหลังโควิดมานี้กระแสที่ผ่านวัยเด็กเราไปแบบไม่รู้ตัวกระแสที่เคยถึงกับเป็นของที่เกลื่อนตลาดเพราะใครๆก็เอาไปใช้และสิ่งนี้ก็คือรูติเกอร์เอโร่หัวข้อในวิดีโอนี้ถือว่ากว้างอยู่ไม่น้อยรูติเกอร์เอโร่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่งานศิลปะมีมเพลงหรือความสุนทรียอื่นๆเพื่อความจะลงใจมันถูกใช้กับการตลาดสื่อเพื่อการโฆษณาและการดึงดูดลูกค้าต่างก็ไม่หยิบจับดีไซน์ของกระแสนี้ไปใช้เป็นองค์ประกอบทำให้อย่างแรกที่ฟรุติเกอร์เอโร่ต่างไปจากคอเลยก็คือมันไม่ใช่พื้นที่ระบายอารมณ์จะเรียกเป็นทางตรงกันข้ามยิ่งไม่ผิดจากที่เราบอกว่ามันเชื้อเชิญเหล่าลูกค้าก็เรียกว่าเป็นการออกแบบเพื่อดึงอารมณ์ได้แหละเนาะแล้วทีนี้ฟรุติเกอร์เอโร่มันมาได้ยังไงขั้นต้นเลยคือมันไม่ได้ถูกตีกรอบในวันที่เพิ่งคลอดชื่อของมันถูกตั้งขึ้นเมื่อปี2017นี้โดยโซฟีลีจาก Community สถาบันวิจัยความสุนทรีของผู้บริโภค Consumer Aesthetic Research Institute หรือเรียกสั้นๆว่าคารีโดยที่ตัวโซฟีเองก็ออกแนวผสมคำตามอำเภอใจนิดหน่อยจากที่เธอยังไม่ตกผลึกดีกับการวิจัยกระแสนี้สิ่งที่เธอมั่นใจสุดมีเพียงการออกแบบหน้าตาของ Windows Vista ที่ฝังอยู่ในความทรงจำซึ่ง User Interface รูปแบบนั้นเป็นลูกเล่นใหม่ที่ Microsoft เพิ่งปล่อยออกมากับ OS เจ้าปัญหามันถูกเรียกว่า Windows Aero อันเป็นที่มาของคำหลังให้กับกระแสนี้ส่วนคำด้านหน้าฟรุติเกอร์มันคือชื่อฟอนต์รูปแบบหนึ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้อ่านง่ายอ่านได้ไวและชื่อก็ตั้งตามผู้ออกแบบเอเดรียนฟรุติเกอร์เขาเป็นนักออกแบบอักษรลายพิมพ์ชาวสวิตเซอร์แลนด์และถ้าถามว่าผลงานเขาโด่งดังแค่ไหนสถานีรถไฟและป้ายบอกทางจำนวนมากในประเทศแถบยุโรปเลือกที่จะใช้ฟอนต์ของชายคนนี้และมันก็เป็นอิทธิพลการออกแบบตัวพิมพ์ในระบบดิจิตอลอีกจำนวนมากซึ่งเราก็ควรจะโน้ตให้ด้วยว่าฟอนต์ฟรุติเกอร์ถูกปล่อยออกมาในปี1976มันก็เก่าเกิน Windows Aero ไปแหละนะทว่ามันก็มีตระกูลรองรับฟอนต์ทั้ง2ไว้แน่นอนว่าเราจะไม่ลงไปลึกขนาดนั้นดอกแม่งซับซ้อนต่อการอธิบายเอาแค่ผิวๆว่าฟรุติเกอร์ถูกจัดอยู่ในหมวด Sans Serif ก่อนในตระกูลหรือฟอร์มของ Sans Serif เนี่ยถ้าเทียบกับภาษาไทยก็คงจะเรียกได้ว่าฟอนต์ไม่มีหัวละมั้งในภาษาอังกฤษมันคือการตัดส่วนที่ตวัดออกไปการออกแบบชนิดนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ฮิตกันในโลกของคอมพิวเตอร์ก็ว่าได้ Apple มี San Francisco งานโฆษณาชอบ Helvetica และ Microsoft ก็จ้างนักออกแบบฟอนต์ Sego UI เพื่อมาใช้กับ Windows Aero แทนที่อักษร Franklin Gothic และ Tahoma เพื่อให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวบวกกับเหมาะสมกับความล้ำยุคในสมัยนั้นแล้วมันก็บังเอิญว่าการออกแบบของ Sego เนี่ยดันไปคล้ายกับ Frutiger เข้าก็อาจจะเกิดเป็นความเข้าใจผิดจากทางด้านโซฟีลีก็ได้แต่ถ้ามองด้วยสายตาทฤษฎีสมคบคิดหน่อยเนี่ยคำว่าเอโร่มันก็สื่อถึงเครื่องบินได้นะแล้วอย่างที่บอกไปว่าฟอนต์ฟรุติเกอร์ถูกหยิบไปใช้กับพวกป้ายบอกทางซึ่งก็รวมสนามบินเข้าไปด้วย
แถมเรื่องตระกูลแซนเซริฟเข้าไปอีกนิดนึงการจับคู่ฟรุตติเกอร์กับเอโร่ก็ฟังหนูจะเข้าหูกว่าเซโกเอโร่แหละแต่ถ้าพูดตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะมันมีการซื้อขายสิทธิ์ของฟอนต์ฟรุตติเกอร์ให้กับ Microsoft ไปด้วยแล้วผลที่ได้เป็นการออกแบบที่หน้าตาเหมือนกันขนาดนี้ก็ทำให้มีเรื่องฟ้องร้องกันเข้าถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้ก็ไปหาอ่านกันต่อได้เราอยากกลับมาโฟกัสที่ Windows Aero มันเกิดขึ้นมายังไงย้อนกลับไปปี2000ที่เราก็เข้าโรงเรียนไปแล้วมันก็มีวิชาคอมพิวเตอร์ให้เราได้หาความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ถ้าความทรงจำเราไม่ได้เพี้ยนมากเนี่ยเราก็จำได้ว่าคอมจะไม่เหมือนกันทุกเครื่องเราไม่ได้พูดถึงเคสนะเราพูดถึง Windows เลยบางเครื่องก็เป็น Windows 98บางเครื่องก็95บางเครื่องเป็นมีโดยที่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับน้ำมันที่เติมรถเลยอย่าง Windows มีก็มาจาก Millennium Edition นอกจากนี้ก็มี2000NT คือจะบอกว่ามันน่าสับสนเลยล่ะถ้าไม่ได้ตั้งใจเรียนวิชาคอมแต่เอาสั้นๆเลยคือมันเคยแบ่งสายทำงานกับสายโครเรือนอย่างชัดเจนพวกทำงาน Workstation Server ไปอยู่กับ NT แล้วคอมอยู่บ้านเล่นเกมไปอยู่กับ95จนถึงมีทว่านอกจากจอตอนบูทเครื่องแล้วอินเทอร์เฟซของทั้งสองสายเรียกว่าแทบแยกกันไม่ออกทีนี้ถ้าใครจับใจความได้ว่า Windows ในยุค80ยัน2000เนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันจริงๆใช่บิลเกตเล่นออกทีปีต่อปีในยุคนั้นสาเหตุมันก็มาจากการพัฒนาระบบต่อเนื่องมาเรื่อยๆเพื่อรองรับมาตรฐานใหม่ๆอย่าง USB คือรู้กันไหมว่าส่งไฟล์สมัยก่อนนะเขาใช้ floppy disk กันไอสัญลักษณ์เซฟเกมที่เดี๋ยวนี้แม่งก็ทำเป็นอัตโนมัติไปละมันก็เหมือนงบออกแบบหน้าตา UI เป็นเรื่องรองลงไปในยุคนั้นเราเองก็แทบจะเรียก95 98มีว่าแฝด3ด้วยซ้ำแต่ทั้งหมดก็จะได้เปลี่ยนไปในปี2001ยักษ์แห่งวงการ IT ทั้ง2ตัว Microsoft และ Appleต่างก็กำลังพัฒนาซอฟต์แวร์ของพวกเขาให้มันดูทันสมัยหลังจากที่หนัง3มิติเข้าสู่ตลาดและฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ก็รองรับการแสดงผลที่ซับซ้อนกว่ากราฟิกทื่อๆที่พวกเขามีได้แล้วแนวคิดนี้ก็ได้ถูกแสดงออกมาก่อนกับ OS X ตัวแรกที่ออกมาในเดือนมีนาคมด้วยโลโก้มีความนูนขึ้นรูปเช่นเดียวกับหน้าต่างค้นหาไฟล์มีการเล่นแสงเงาหน้าจอจึงดูไม่แบนราบและน่าเบื่อส่วนตัว Windowsก็ตามเทรนด์เข้ามาด้วย XP ในเดือนสิงหาคมที่นอกจากมีอินเทอร์เฟซที่แสดงเป็น 3D ปูดๆบ้างก็ยังใช้สีสดใสในเฉดน้ำเงินเป็นตัวดึงดูดรวมไปถึงภาพพื้นหลังธรรมชาติที่ถูกบันทึกไว้เป็นอีกหนึ่งตำนานจะสาระหรือมีมถ้าหากพูดถึง Windows XP จะต้องนึกถึงทุ่งเนินหญ้าสีเขียวที่ไกลออกไปสุดลูกหูลูกตานี่และไอเดียของ Frutiger Aero ก็ก่อตัวขึ้นจากจุดเล็กๆตรงนี้อีกหนึ่งชื่อที่ใช้เรียก Frutiger Aero ได้ก็คือ Web 2.0 Cross ซึ่งก็บอกได้ว่าองค์ประกอบหลักหนึ่งตัวในกระแสนี้คือความมันวาวความวิ่งวับสะท้อนแสงแบบ The Rock พ่วงด้วยธรรมชาตินิดๆหน่อยๆแบบติดหางมาแล้วก็ต้องไปด้วยกันที่เราพูดแบบนี้ก็เพราะว่าอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีชื่อเรียกเฉพาะแบบภาษากรีกวรรณคำ Skeuomorphism เป็นการประกอบคำว่า Skeuos ที่แปลว่าอุปกรณ์หรือภาชนะกับ Morph ที่แปลว่ารูปทรงเข้าด้วยกันและเติม ism ผู้บอกว่าเป็นแนวนี้นั่นก็คือภาพที่สื่อถึงรูปทรงอุปกรณ์ที่ถูกใช้งานในชีวิตจริงก็อย่าง floppy disk ที่ว่าไปหรืออินเทอร์เฟซโปรแกรมทำเสียงที่เป็นรูปหน้าปัดจริงๆก็ได้หรือถ้าอย่างสมัย iOS รุ่น iPhone 3G เนี่ยแอป YouTube ก็จะใช้หน้าจอทีวีโน้ตก็เป็นเส้นบรรทัดกล้องก็คือภาพเลนส์ทั้งหมดนี้ก็ต้องมีลักษณะ3มิติดูเหมือนของจริงที่สุดหลายคนก็อาจจะคิดว่าทั้งไอคอนทั้งอินเทอร์เฟซเขาก็เรนเดอร์เป็น 3D ออกมาแล้วล่ะสิไม่ขนาดนั้นหรอกฮาร์ดแวร์มันมีประสิทธิภาพขึ้นก็จริงแต่ก็ยังไม่เรียลไทม์ขนาดนั้นในยุค2000โดยเฉพาะโทรศัพท์ขนาดพกพาที่มาของมันก็มาจากชื่อ2ของ Frutiger Aero นี่แหละบวกกับลูกเล่นเลเยอร์ในโปรแกรมตกแต่งรูปคือมันอาจจะฟังดูตลกเลยนะในยุคนั้นน่ะแวดวง 3D กำลังพัฒนาส่วนของเชดเดอร์กันอยู่มันก็คือส่วนที่คำนวณแสงตกกระทบถามว่ามันมีความเงาตามวัสดุแล้วหรือยังก็มีแหละแต่มันไม่คมลองเปรียบเทียบคนจาก Toy Story ก็ได้เห็นเลยว่าภาคล่าสุดมันมาไกลจากภาคแรกออกมากหนึ่งในเหตุผลก็คือแสงสะท้อนในดวงตาพอจะนึกภาพออกไหมว่าการที่สามารถทำโมเดลเรนเดอร์ออกมาติดวิ้งแบบนั้นได้มันจะมีผลกับคนดูขนาดไหนจะเรียกว่าของแปลกก็คงไม่ผิดลองเอาที่เราพูดไปเมื่อกี้ไปรวมเข้ากับหน้าจอคอมหลังจากที่มันมีเมนูหน้าตาอึมครึมเทาๆมาหลายปีสิแทบทุกบ้านคือออกอาการว้าวไม่ต่างกันบวกกับผลข้างเคียงจากการมีแสงสะท้อนเนี่ยคือสีที่นำมาใช้ด้วยมันก็จะมีความสดและจัดจ้านพอมันได้ผลในมุมนึงมากๆการตลาดก็วิ่งกรูกันเข้ามาใช้องค์ประกอบนี้ชนิดแบบไม่ต้องคิดเลยจะเห็นได้ชัดๆเลยจากพวกโลโก้แบรนด์ใหญ่ในช่วงปี2000มันจะต้องนูนจะต้อง3มิติมีความมันตอนนั้นทุกคนแบบสีสันเฮฮาเหมือนวัยรุ่นแตกฮอร์โมนกันหมดซึ่งมันก็เข้ากับการที่เพิ่งค้นพบวิธีเรนเดอร์ใหม่นี่ทั้งในโลก 3D และ 2D
เสียงตอบรับที่ดีต่อความมันวาวและสีสดใสพวกนี้มันก็ต่อยอดไปสู่ความเนี๊ยบด้วยอีกหนึ่งลุคที่ตกไปอยู่ในกลุ่มของ Frutiger Aero คือความคลีนอย่างโฆษณา iPod รุ่นต่างๆในช่วงนั้นหรืออย่างภาพเวกเตอร์ภาพที่สร้างจาก Adobe Illustrator เป็นหลักจะมีความคมอยู่ในเส้นที่วาดยิ่งกว่าการเพ้นทั่วไปบวกกับอีกหนึ่งองค์ประกอบสีเกรเดียนต์มันก็ไม่เชิงว่าจะใหม่ขนาดนั้นหรอกในเชิงของการประมวลผลเราคิดว่ามันก็คงมากับการค้นพบลูกเล่นใหม่ที่มากกว่าการไล่สีจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนั่นแหละนับตั้งแต่การมาถึงของ XP ก็มีการออกแบบทั้งตามกระแสและทดลองตลาดที่ใช้ดีไซน์แนว Frutiger Aero มากขึ้นเด่นๆก็มาจากโปรแกรมเล่นเพลงและวิดีโออย่าง Media Player และ WinAmp โดยเฉพาะอย่างแรกที่กลายเป็นเครื่องเย็นๆให้ Microsoft เดินหน้า Windows Aero แบบเต็มสูบจากตัวทดลองเล็กๆใน XP กลายเป็นประสบการณ์วาวเนี๊ยบเต็มรูปแบบใน Vista เพิ่มความโปร่งแสงเข้าไปใช้จุดเด่นเกรเดียนต์จากสีตรงข้ามสุดคลาสสิกอย่างขาวกับดำแล้วก็ให้มีระบบ 3D กับผู้ใช้สักหน่อยก็ตามที่โซฟีได้บอกไว้เลยมันเป็นดีไซน์ที่ว้าวมากครั้งแรกที่เราเห็นเนี่ยก็แทบจะอยากอัปเกรดไปเลยเราคิดว่าความดีความชอบส่วนหนึ่งคงต้องยกให้กับความล่าช้าในการตัดสินใจจากการที่เรายังไม่มีเน็ตที่ดีพอและคอยอัปเดตเนื้อหาจากนิตยสารเท่านั้นเพราะการมาถึงของ Windows ที่สวยหรูนี้กลับมีเนื้อในที่วุ่นวายซับซ้อนชวนปวดหัวประมาณหนังเรื่องเทเน็ตคือเราลองค้นหาเกี่ยวกับจุดบกพร่องของ Vista แล้วก็พบกับหนึ่งหน้าของวิกิพีเดียที่อุทิศให้กับเหตุการณ์ก้องโลกครั้งนี้และถึงกับจารึกชื่อที่เรียกเฉพาะว่า Disaster เราเองก็คงไม่มานั่งไล่ให้ฟังหรอกแต่เราจะพูดจากฝั่งของชาวเกมให้ฟังละกันขั้นแรกเนี่ยความแพรวๆของลูกเล่น3มิติและแกดเจ็ตหน้าเดสก์ท็อปมันก็กินสเปคเพิ่มเข้าไปทำให้ประสิทธิภาพจากฮาร์ดแวร์มันโดนแบ่งออกไปอีกแล้วปี2007มันก็มีเกมหนึ่งที่เป็นทั้งตำนานทั้งมีมแห่งการกินสเปค Crisis แม้แต่การ์ดจอรุ่นท็อปในยุค ของเกมนี้ก็ไม่สามารถดันเกมให้เสถียรได้ที่60เฟรม Full HD และที่แสบที่สุดที่ทำไว้ต่อชาวเกมเลยก็คือ DirectX 10DirectX เป็นเหมือนคลังภาษาให้นักแปลช่วยสื่อสารระหว่างของ2 อย่างในคอมจะฮาร์ดแวร์คุยกันหรือซอฟต์แวร์คุยกันหรือจะคุยข้ามกันหรือเราผิดตรงไหนเนี่ยช่วยแก้หน่อยนะซึ่งสิ่งที่มันสำคัญต่อชาวเกมคือมันมีชุดคำสั่งสำหรับกราฟิกสวยๆเก็บไว้ด้วยและเวอร์ชัน10ในตอนนั้นก็กักไว้ที่ Windows Vista เท่านั้นผู้ใช้ Windows XP จะติดแงกอยู่ที่ DirectX 9.04 ถามว่าใครสิทธิ์รันกับ XP ได้ไหมได้แต่มันจะปิดออปชันสูงสุดของกราฟิกไว้หมายความว่าใครที่ไม่ได้รันเกมนี้บน Windows Vista จะไม่ได้เห็นเส้นแสงอาทิตย์อันอบอุ่นแต่กับขอบเปื้อนในขณะที่เรามองทิวทัศน์ไปรอบๆเกาะทางเกาหลีเหนือมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะที่ชาวเกมถูกกันสิทธิไว้แบบนั้นเราจำได้ว่าเราเลือก GeForce 9600 GT เพื่อเอามารันเกมนี้โดยเฉพาะต่อให้มันจะไม่ได้แรงถึงก็เถอะแต่เพื่อกราฟิกสุดอลังการเราแลกกับการปรับแต่งในเมนูได้ทุกอย่างทว่าเรายังปรับไม่ได้เลยเพราะไม่ได้อัปเกรด Windows ก็กลายเป็นเส้นทางมหากาพย์การแต่งไฟล์เกมให้มันยอมมองเห็น DirectX 10และพอเดินเข้าสายนี้มันก็เหมือนตกโพรงกระต่ายไปเลยคือมารู้อีกทีเราก็มอดหน้าเดสก์ท็อปให้มันคล้าย Windows Vista เข้าไปด้วยซึ่งเราก็ไม่แนะนำอย่างสูงเพราะว่าโปรแกรมมันหลายแหล่งและมีโอกาสที่เครื่องจะระเบิดจากอะไรที่มันแอบแฝงมามากกว่าการกินสเปคของขยะแต่งหน้าจอพวกนี้อีกส่วน Crisis นะเหรอเล่นจอ24นิ้วแต่เปิด 640x480 บนโหมด Maximum มันก็ทำ60เฟรมได้นะถ้าเราแค่ Enjoy กับแสงพาดปืนน่ะนอกจากนี้วิ่งถึง30เฟรมก็บุญละโอเคในที่สุดเราก็ได้บ่นความไวปวงของ Vista ให้ฟังไปสักทีก็ขอแทรกไปอีกหน่อยละกันว่ามันเป็นปี2007พอดีเราก็ได้เล่าไปแล้วในวิดีโอก่อนว่ามันเป็นปีที่ดีที่สุดของวงการเกมด้วยย้อนไปฟังกันได้สำหรับวิดีโอนี้เราก็อยากจะต่อยอดไปกับเครื่องคอนโซลเจเนอเรชันที่7ด้วยนั่นก็คือ Xbox 360 PlayStation 3และ Wii แต่ก่อนที่จะไปทางนั้นมาพูดถึงสมาร์ทโฟนกันก่อนด้วยความที่เป็นทั้งคู่แข่งและคู่ขนานในการสร้างกระแส Frutiger Aero ขึ้นมาดีไซน์ของ OS X หลังเปิดตัวก็ถือว่าถูกใจผู้ใช้อยู่เช่นกันทำให้เป็นพื้นฐานการออกแบบหน้าตา UI ของ Apple ในปีที่ค่อยๆตามมามันก็ทำให้การเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการเนี่ยจะไปอยู่ที่หลังบ้านซะมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเมนูอะไรพวกนี้จะเหมือนเดิมตลอดส่วนหนึ่งก็เป็นการทดลองตลาดไปด้วยนิสัยอย่างหนึ่งที่เรามอง Apple คือพวกเขาชอบคุมธีมมีผลให้อะไรที่เห็นบน OS X ถูกโยนไปใช้ต่อใน iOS และด้วยความที่เป็นสมาร์ทโฟนจอเล็กๆพวกไอคอนก็ยิ่งเด่นขึ้นกว่าในจอคอมการออกแบบเลยต้องใช้ความพิถีพิถันขึ้นมาหน่อยโดยเฉพาะไอคอนแอปที่ไม่เคยมีบนเครื่องตั้งโต๊ะอะไรที่จะสื่อถึงฟังก์ชันของมันทำให้แนวคิดสควอร์มอร์ฟิซึมมันเด่นสุดๆในช่วงนี้ไม่งั้นก็จะเลือกเอาธรรมชาติมาผสมและตบท้ายด้วยเชดดิ้งให้แสงปาดลงบนไอคอนไม่มากก็น้อยทว่ากระแสมันก็เรื่องหนึ่งปรัชญาที่ Apple ยึดถือมันก็อีกเรื่องนึงพวกเขามีความมินิมอลเป็นหลักทำให้ไอดีไซน์ iOS ในช่วงเวลาเนี้ยมันออกจะขัดๆกับแนวคิดอยู่ถึงงั้นพวกเขาก็มีช่องทางอื่นในการนำเสนอความเรียบง่ายโดยที่ยังคงความสามมิติและความสดใสไว้ได้เราก็ได้เมนชั่นโฆษณา iPod ไว้ก่อนแล้วลองมาสังเกตกันดีๆ
พิกเซลอาจจะน้อยหน่อยนะปวดเข้าใจในภาพเหล่ามนุษย์ตัวร้ายแห่งโลกโคนันที่กำลังเต้นอย่างสนุกสนานเนี่ยการมองผ่านๆจะบอกว่ามันแบนก็ได้แต่พอดูไปหลายๆตัวเราก็พบว่ามันมีการใช้มุมกล้องเพื่อส่งเสริมพื้นที่3มิติและเมื่อมองเป็น 3D ตามๆกันไปเนี่ยเท่ากับว่าคนพวกนี้ไม่ได้เป็นแค่เงาขยับไปมาแต่เป็นเหมือนโมเดลพริ้วไหวไปกับเสียงดนตรีกับฉากหลังที่สีไม่กลมกลืนกันกลับมาที่คู่แข่งอีกครั้งเอาล่ะเราจะบอกก่อนว่าในเกมการตลาดมันเจอเหนื่อยเปล่าๆเวลาที่เราพยายามหาคำตอบว่าใครกับใครอะนะที่ต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่าเราไปเจอโฆษณาตัวหนึ่งของ Xbox 360ที่ดูเหมือนจะได้ไอเดียมาจาก iPod องค์ประกอบสำคัญที่อยากให้มองคือสีและความ3มิติและรายละเอียดเพิ่มเติมที่เราอยากจะเสริมไปก็คือตอนนี้แสงมันได้ทั้งเงาสะท้อนคมๆและความฟุ้งก็เริ่มที่จะเห็นได้ละนี่คือยุคคอนโซลยุคที่7เข้าสู่ยุค HDและมันก็คือตัวแทนอีกหนึ่งตัวใหญ่ๆของ Frutiger Aero Generation นี้ในคอนโซลจะมี3เครื่องเด่นๆ Xbox 360 PlayStation 3 Wii แค่เริ่มดูจากการออกแบบตัวเครื่องก็ค่อนข้างใช้ไอเดียจากกระแสนี้แล้วมีความโค้งบ้างหรือใช้วัสดุมันวาวบ้างแล้วแต่รุ่นอย่าง PlayStation ก็เปิดตัวด้วยเครื่องขัดมันอย่างดีส่วน Xbox 360ค่อยตามมาในรุ่นอัปเดตส่วน Wii ก็กรอบสะท้อนแสงแบบเสมอต้นเสมอปลายเรายกความดีความชอบอีกส่วนหนึ่งให้ Microsoft ละกันเพราะดีไซน์ของคอนโทรลเลอร์ดูจะสร้างความแตกต่างที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องของสีสันที่แยกตามปุ่มตัวอักษรนี่ยังไม่นับรวมรูปทรงที่เข้ามือกว่าค่ายอื่นด้วยความที่ลูกเล่นอย่าง Motion Sensor ไม่มีให้กับ Xbox One Joy และก็ถือว่าเราค่อนข้างโชคดีเลยที่ไปเจอคนที่เก็บโฆษณาของ PlayStation 3ไว้ในสภาพเต็มความละเอียดที่ปล่อยมาเพราะนี่ก็เป็นหนึ่งในหลักฐานชั้นดีเลยทั้งแอนิเมชั่นความเงาของเครื่องความคลีนของสีและตัวลูกเล่นหยดน้ำก็ติดเพียงแค่เป็นสีดำถึงอย่างนั้นก็ยังไม่หนีไปจาก Frutiger Aero เดี๋ยวค่อยอธิบายต่อกับการใช้สีดำนะตอนนี้เราพูดถึงภายนอกของคอนโซลไปหน่อยละตั้งแต่ตัวโฆษณายันตัวเครื่องแล้วซอฟต์แวร์ข้างในล่ะเพียงแค่บูต PlayStation 3ขึ้นมาเราก็จะพบกับการออกแบบเมนูด้วยลูกคลื่นมี Motion พริ้วไหวตัดกับสีพื้นหลังเกรเดียนต์ลักษณะคล้ายกับภาพ Background ที่ Windows Vista มีคิดว่าตรงนี้ตรงกับลักษณะพอไหมล่ะขอเสริมไปด้วยว่าดีไซน์นี้ก็ถูกใช้ในเครื่องพกพาอย่าง PSP เช่นกันแถมเจ้า PlayStation จิ๋วนี่ก็มีการออกแบบและใช้วัสดุตามกระแสนี้ด้วยไม่ว่าจะผิวมันหรือส่วนโค้งแบบธรรมชาติแค่มีความแตกต่างกับคอนโซลพี่ใหญ่นิดหน่อยคือในเวอร์ชัน PlayStation 3หน้าเมนูจะมีกลิตเตอร์วิบวับเสริมให้ด้วยเพิ่มความเป็นน้ำทะเลเข้าไปสำหรับคนที่จินตนาการสูงทางด้านฝั่ง Xbox 360พอจะออกแบบ UI อะไรที่มันเอโร่กันหน่อยไหมเราว่าในเวอร์ชันแรกๆแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่เราครั้งหนึ่งเคยเป็นเจ้าของก่อนมงแนจะพาน้องไป ยังเป็นเวอร์ชันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง Windows XP กับ Vista นะคือมันก็มีแหละองค์ประกอบที่จำเป็นแต่ทั้งหมดเนี่ยถูกไตเติ้ลตอนเปิดเครื่องแย่งซีนเพราะว่ามันเป็น 3D เน้นๆก่อน Xbox นี่คือสิ่งที่ติดตาและว้าวที่สุดจากคอนโซลเครื่องนี้หลังจากนั้นถึงค่อยแชร์ความฟรุติเกอร์ให้กับเมนูในอัปเดตต่อๆไปซึ่งเราก็ไม่มีโอกาสได้จับอีกแล้วได้แต่เพียงเห็นคนอื่นๆเข้ามาอวดกันในเน็ตมันก็น่าสนใจดีตรงที่ว่าเราเห็นพัฒนาการบางอย่างที่ไปจบลงใน Windows ที่มาหลังเครื่องเกมแต่ก็ด้วยความเป็นคอนโซลดีไซน์ที่มันเอื้อต่อการถือจอยก็ต้องมาก่อนและกลายเป็นตัวนำเทรนด์ไปอีกทิศทางแต่ก่อนอื่นเรายังไม่ได้พูดถึง Wii นั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้สนใจเครื่องเกมนี่เลยตัวชูโรงของเครื่องเกมสำหรับครอบครัวก็คือเกมสำหรับครอบครัวปาร์ตี้ออกกำลังกายอะไรพวกนี้ในวัยเด็กของเราคือมันไม่ตื่นตาตื่นใจเท่ากับแอคชั่นปีนป่ายกระสุนปิวผ่านหน้าเราอยากเห็นระเบิดภูเขาเผากระท่อมมานะซึ่งวีขายตรงนั้นไม่เก่งยังไงก็ตามเพื่อการเข้าถึงได้ของทุกคนในบ้านการออกแบบเมนูรวมไปถึงงานอาร์ตภายในเกมอย่าง V Sport เนี่ยมันก็จับความมินิมอลแบบญี่ปุ่นมาแสดงออกได้อย่างชัดเจนพวกหน้าคีย์บอร์ดดูรายชื่อเกมจะพาให้นึกถึง iOS ส่วนภายในเกมสีสันจะสดใสลวดลาย texture ไม่ซับซ้อนเน้นมองง่ายแต่ก็ยังให้ความอลังการเราไปดูเกมโบว์ลิ่งแล้วคือพื้นแม่งขัดมาซะเอาสองแทนกระจกได้เลยอ่ะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าเครื่องเกมของ Nintendo จะหลุดธีมเพื่อนๆเจ็ดเดียวกันพอมาถึงปี2009คือจุดที่ทุกคนได้อิ่มตัวกับ Frutiger Aero ความผิดพลาดของ Vista ก่อให้เกิด Windows 7ที่ทุกคนรักกันดีและมันก็เต็มไปด้วย Aero ธีมหน้าต่างทัชบาร์ต่างก็โปร่งแสงพื้นหลังเน้นเกรเดียนต์โลโก้และส่วนประกอบอื่นๆมาจากเวกเตอร์และไอคอนที่ใช้ภาพ3มิติแต่ก็ไม่ใช่ว่าก่อนจะได้แต่เวอร์ชันนี้ของ Windows ทุกคนจะไม่มีประสบการณ์กับสไตล์นี้เลย Windows Live Messenger ก่อนจะตายก็ไม่ตีมจาก Vista มาให้ใช้หรือถ้าใครเป็นสายมือถือนอกจากคนถือ iPhone แล้วก็มีคนที่ถือ BlackBerry คู่กับ iPod Touch
จ้าเครื่องแรกเราไม่ได้มีประสบการณ์กับมันมากนักแต่ก็คงใช้องค์ประกอบของ Flutterเข้าไปหน่อยแหละส่วนเจ้าเครื่องหลังมันแชร์ iOS กับโทรศัพท์ฉะนั้นประสบการณ์แทบไม่ต่างกันแค่มันไม่มีฟังก์ชันสายเข้าสายออกเท่านั้นเองส่วนคนที่ไม่ได้มีโอกาสจับเทคโนโลยีอะไรมากสื่อกระแสหลักก็ได้หันมาสู่ FlutterAeroกันเต็มตัวซึ่งก็อาจจะไปตรงกับวัยเด็กของใครอีกหลายคนโดยเฉพาะรายการที่ฉายผ่านการ์ตูนครับหรือทีวีช่องหลายสีแต่ถ้าอยากมองหาเหตุการณ์ระดับโลกเราว่าแอนิเมชันจากค่ายดังในยุคนั้นก็ใช้ได้นะซึ่งก็ไม่พ้นผู้สร้าง Toy Story อย่าง Pixar กับผลงานอย่าง WALL-E หรือ UP ถ้าว่าแอนิเมชันที่เซอร์ไพรส์ทุกคนเลยคงไม่ใช่ใครนอกจาก Despicable Me หรือที่พูดกันติดปากว่า Minion ซะมากกว่าอย่างแรกเลยนี่เป็นหนังแอนิเมชันจากค่าย Illumination ซึ่งเป็นน้องใหม่เมื่อเทียบกับที่เราพูดถึงในย่อหน้าก่อน2คือมันเป็นวัยร้ายสดใสฉะนั้นภาพสีสันมันไม่ได้อึมครึมสักเท่าไหร่และด้วยความเป็นผู้ร้ายมีธีมมีนิสัยดัดจริตบางอย่างพวกเขาก็มีดีไซน์ล้ำยุคโดยเฉพาะกับตัวละครเวกเตอร์ความขาวสะอาดพวกนี้ค่อนข้างจะออกเสียงไปทาง FlutterAeroอยู่เหมือนกันกับหนังอีกเรื่องอันนี้อาจจะส่วนตัวหน่อยเรามองว่า Life of Pi ก็ดูเหมาะสมกับกระแสนี้อยู่ในบางช่วงของหนังถึงแม้มันจะขาดความเป็นเทคโนโลยีไปทีนี้เราอยากจะวนมาที่ซอฟต์แวร์กันอีกครั้งจากไทม์ไลน์ต่างๆที่เราดูมาเรารู้สึกว่านี่คือพื้นที่ที่มันนำทางกระแสนี้และจากหนังที่เราพูดถึงในย่อหน้าที่แล้วมันก็พอเหมาะกันพอดีกับปี2012 Apple พัฒนา OS X รุ่นสุดท้ายที่ใช้โค้ดเนมเสือและสิง Microsoft ปล่อย Windows X ออกมาสู่สาธารณชนพร้อมกับรูปร่างหน้าตาใหม่ที่เรียกว่าโดนสาปแช่งกันซะมากกว่าถึงงั้นมันก็กลายเป็นมาตรฐานใหม่แห่งการออกแบบและมันก็คือสิ่งที่เข้ามาตัดวงจรของ FlutterAeroเราคิดว่าการที่ปี2012ถูกตั้งเป็นมีมที่เล่นทีจริงเกี่ยวกับโลกสลายไปแล้วและเราอยู่ในเส้นเวลาที่โหดร้ายที่สุดมันก็มีส่วนหลายๆอย่างมาจากเรื่องเทคโนโลยีและการดีไซน์พวกนี้แหละตอนแรกกะว่าจะโยงฮารัมเบไปด้วยแต่นั่นมัน2016งั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากปีที่ปฏิทินมายันสิ้นสุดลงส่วนหนึ่งคงไม่พ้นเรื่องของตลาดสมาร์ทโฟนที่ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วบวกกับฝั่งคอนโซลเองก็มีตัวเลขเยอะไม่แพ้กันถ้าให้พูดว่าทุกคนจะต้องมีโทรศัพท์ติดมือในยุคนั้นทุกบ้านก็ต้องมีคอนโซลเกียร์ติดไว้ในห้องนั่งเล่นในสเกลที่พอๆกันเหตุผลนอกจากความบันเทิงก็คงเป็นเพราะมันเข้าถึงง่ายฉะนั้นการออกแบบให้ดูจริงจังก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปทิศทางของซอฟต์แวร์ควรจะหันไปหารูปแบบที่สะดวกสบายและถ้าจะให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งได้ผลประโยชน์ที่สุดก็ต้องมีระบบนิเวศให้เทคโนโลยีของตัวเองและนั่นก็คือทิศทางของ Microsoft ในช่วงยุคนั้น Windows X ไม่ได้ถูกพัฒนามาแค่ใช้กับคอมอย่างเดียวสมาร์ทโฟนXbox ในเจเนอเรชันที่8และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ Surface ต่างโดนรวบเข้าสู่ดีไซน์ที่ถูกเรียกว่า Flat หรือความแบนราบลดทอนรายละเอียดที่ไม่จำเป็นออกมันก็จะเหลือแค่เกรเดียนต์นิดหน่อยและภาพย้อนแสงของไอคอนไว้ให้แยกความแตกต่างออกและมันก็เวิร์กกับฝั่งองค์กรซะส่วนใหญ่ความวุ่นวายในหนึ่งหน้าต่างมันลดลงไปบางคนก็เรียกการออกแบบสไตล์นี้ว่าเมโทรหรือโมเดิร์นสำหรับ Microsoft เองก็ดันให้มันเป็นภาษาการออกแบบหรือการคุมโทนแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกมืออาชีพกว่าด้านคู่แข่งนี่คือยิ้มรับเลยจากที่ชอบปรัชญามินิมอลอยู่แล้วพอความราบเรียบมาถึงพวกเขาก็ยินดีที่จะขึ้นเรือนี้และติดเครื่องยนต์เทอร์โบให้ OS X รหัส Yosemite โยนรูปลักษณ์3มิติทิ้งไปทั้งหมดเหลือไว้แค่เงาที่ใช้แยกเลเยอร์กันได้ iOS ไม่ต้องพูดถึงยิ่งมินิมอลตามระบบใหญ่คนยิ่งชมและถ้าเราจำไม่ผิดนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่คนอวย Apple กันอยู่แล้วถูกเสริมทับเข้าไปอีกจากการเปลี่ยนแปลงของ Microsoft ในเมื่อยักษ์ใหญ่ในวงการนำทางไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่กระแสสังคมจะต่อต้านยิ่งเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากินในยุคดิจิตอลนี้มันเข้าถึงง่ายขึ้นไปอีกโอกาสงานใหม่ๆก็เข้ามาแถมถูกลงมีเหรอที่เจ้าของธุรกิจขนาดต่างๆจะไม่เห็นด้วยปี2013 Adobe ปล่อยระบบเช่าโปรแกรม Creative Cloud ออกมาแพ็กเกจนี้คือได้ทุกโปรแกรมหากินคนตัดต่อยันทำแอนิเมชันในและนอกวงการและมันก็มีผลให้สนามของงานโฆษณาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอย่างที่เราบอกว่า FlutterAeroมักชอบใช้งานวาดเวกเตอร์เนี่ยใน Creative Cloud ก็จะมีโปรแกรม Illustrator ที่ตอบโจทย์แบบตรงๆเลยถ้าเรียกว่ามันเป็นการจุดระเบิดให้เวกเตอร์อาร์ตก็คงไม่ผิดแน่นอนว่าสไตล์นี้มันก็ผสมกันไปกับ Aero สักพักก่อนที่ทุกคนจะยอมรับว่าความมินิมอลนี่แหละที่ตอบโจทย์องค์กรซื้อผู้บริโภคซื้อพวกภาพง่ายๆไม่ค่อยมีเส้นสีพาสเทลจับคู่มาอย่างดีช่วยให้สายตาจำนวนมากเข้าถึงเรื่องที่คนเล่าอยากจะเล่าอาจจะไม่ได้เข้าใจทุกคนหรอกแต่อย่างน้อยมันเฟรนลี่กว่าความเป็นตัวการ์ตูนและมันก็ช่วยให้งานพรีเซนต์อยู่ในระดับที่ไม่หวือหวาแต่ก็ต้อนรับผู้ชายสายตามายัง PowerPoint หรือหน้าเว็บของมันในปี2017 Facebook จ้างบริษัทออกแบบที่ชื่อว่า Bug มาทำงานอาร์ตสไตล์นี้ที่ภายหลังถูกเรียกว่า Allegria และเสนอมันสู่แพลตฟอร์มของตัวเอง
นับเป็นการตอกฝาโลงให้กับฟรุตติเกอร์เอโร่อย่างเป็นทางการนับแต่นั้นสื่อกระแสหลักและองค์กรต่างก็เอียงไปทางการออกแบบด้วยลวดลายอันน้อยนิดนี่และเกิดใหม่เป็นกระแสคอร์เปอเรทเมมฟิสก่อนที่เราจะวิเคราะห์หรืออธิบายความหมายส่วนลึกเรามาพูดถึงแขนงย่อยของฟรุตติเกอร์เอโร่กันดีกว่าจากที่ได้เล่ามาทั้งหมดก็น่าจะเห็นภาพว่ากระแสนี้มันไปทุกที่ไม่ใช่แค่ผลงานบนอินเทอร์เน็ตทำให้มันผ่านการผสมองค์ประกอบอื่นเข้าไปโดยที่ไม่ได้ถึงขั้นแยกตัวออกมาในขณะเดียวกันความหลากหลายนี้ก็ทำให้เกิดการคาบเกี่ยวกับเทรนด์อื่นๆอย่าง Y2K หรือ Corporate แน่นอนว่าตัวอย่างทั้ง2ตัวนี้มันก็มีกรอบของมันเองที่จะแตกต่างออกไปแต่เมื่อผสมกับฟรุตติเกอร์แล้วมันก็สามารถตกอยู่ในกลุ่มเครือญาติได้หรือที่บางครั้งก็ถูกเรียกว่าฟรุตติเกอร์อัมเบร่าเอาล่ะเราคงจะไม่ได้พูดถึงทั้งหมดหรอกนะเพราะดูๆแล้วก็เยอะพอตัวฉะนั้นถ้าอะไรที่อยากรู้จักขาดหายไปก็ขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยมาเริ่มกันที่ Dark Aero ด้วยความที่มันดูฉีกสุดจากในตระกูลด้วยสีที่เน้นจะตามชื่อเลยสีโทนมืดๆที่ตัดกับแสงส่องสะท้อนและยังมีความมันวาวจะตกไปอยู่ในกลุ่มนี้และเราก็เชื่อว่าทุกคนยังจำภาพโฆษณา PlayStation 3ได้อยู่เป็นอะไรที่ตัดกับเพื่อนๆในกลุ่ม Footaker Aero ทั้งหมดเลยว่าไหมต่อกันที่ฟรุตติเกอร์ออโรรากลุ่มนี้จะพาให้นึกถึงพื้นหลังของ Windows Vista เป็นหลักนั่นก็คือการใช้แสงเหนือเป็นปัจจัยหลักกับการออกแบบค่อนข้างที่จะนำประทำแถมถ้าเป็นสีมืดๆก็คาบเกี่ยวกับซับช่องกันก่อนด้วยสิ่งที่ควรจำไว้ก็คือการมีพื้นหลังเกรเดียนที่ถูกทับด้วยม่านแห่งแสงไว้จะมีเส้นอะไรประดับประดาหน่อยก็ได้พยายามนึกถึงออโรราบอเรียลิสไว้นั่นแหละทีนี้เป็นตาของธรรมชาติเน้นๆบ้างฟรุตติเกอร์อีโคคือกลุ่มย่อยที่เน้นใช้ข้อความโลกสีเขียวเข้ามาช่วยแสงหรือสีจะไปตกอยู่ในกรอบของทุ่งข้าวบาเล่และใบไม้ตัดกับสีท้องฟ้าและก้อนเมฆพวกอาคารล้ำยุคในอวกาศที่ปลูกต้นไม้ผสมไว้ด้วยดูจะตกไปอยู่ในกลุ่มนี้ได้ส่วนพื้นน้ำถามว่ารวมเข้ามาได้ไหมก็ได้ในอัตราส่วนที่ถูกต้องไม่งั้นก็ต้องไปใส่ไว้ในกลุ่มถัดไป Helvetica Aqua Aero หรือจะเรียก Footaker Aqua ก็ได้เป็นกลุ่มที่เราอยากให้นึกถึงแอนิเมชันเรื่อง Finding Nemo ความเป็นน้ำทำให้องค์ประกอบมุ่งเป้าไปทางทะเลชายหาดและทรายสามารถจะมาผสมกันได้สิ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดคือน้ำและน้ำก็ต้องมีชีวิตชีวาด้วยมันต้องมีความเคลื่อนไหวต่างๆเจอลูกคลื่นแสงสะท้อนหรือระดับน้ำแบบที่ว่ากำลังจมไปครึ่งนึงจะได้เห็นทั้งพื้นผิวฟองและคลื่นน้อยสะท้อนแสงกันต่อมาเราขอพูดถึงโฆษณา iPod อีกครั้งตีมีจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Funky Season หรือ Four Colors ซึ่งก็มาจากสีที่ใช้ในโฆษณาเนี่ยแหละชมพูเขียวส้มฟ้าเพื่อเป็นการสื่อถึงฤดูไปในตัวในขณะเดียวกันมันก็นำอารมณ์ได้ด้วยและการจับมาใช้สลับกันก็ให้ความรู้สึกสนุกสนานอยู่ไม่น้อยพาเลตสีพวกนี้จึงพบได้บ่อยๆกับอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงอีกอันที่เราอยากพูดผ่านความน่าบูลลี่หน่อยๆคือเวกเตอร์การ์เด้นหรือจะเรียกว่าฟอรัลเมโทก็ได้องค์ประกอบหลักมี2 อย่างไม้ประดับและเป็นเวกเตอร์เราได้พูดถึงการใช้เวกเตอร์ไปบ้างแล้วและนี่คือตัวอย่างที่ดีที่สุดและมันก็เหมือนกับภาพสวัสดีวันจันทร์ถ้าหากมีคนคิดขยันเปิด Illustrator มาวาดดอกไม้แทนที่จะถ่ายรูปมาเฉยๆนะพวกกิ่งก้านที่โค้งงอนด้วยเส้นคมบาดตาพวกนี้คือตัวบ่งบอกที่ดีที่สุดส่วนเกรเดียนจะน้อยลงไปหน่อยอาจจะมากับพื้นหลังหรือเล่นกับเลเยอร์สุดท้ายที่เราอยากจะพูดถึงคือช่วงรอยต่อระหว่างฟรุตติเกอร์ไปยังแฟลตหรือเมโทรทั้ง2 อย่างที่เพิ่งพูดไปคือสิ่งเดียวกันนะและถ้าหันมาดูชื่อกลุ่มย่อยนี่มันก็จะชัดเจนขึ้นด้วยนี่ก็คือฟรุตติเกอร์เมโทรบางก็เรียกว่าเวกเตอร์เมโทรด้วยความที่วิธีการสร้างสรรค์จะมาจากเวกเตอร์เป็นส่วนมากแถมงานแนวนี้จะไม่ค่อยเหลือความมันวาวแล้วจะใช้สีเกรเดียนเพื่อสร้างแสงเงาซะมากกว่าและถ้าหันกลับไปที่กลุ่มเมื่อกี้สักนิดนึงก็จะเห็นความเชื่อมโยงอีกส่วนที่เอาเข้าจริงๆเราว่าเวกเตอร์เหมือนเป็นกระแสใหญ่ๆกลุ่มนึงด้วยซ้ำทว่าการมีมันเป็นพื้นฐานการออกแบบทำให้มันสร้างกระแสเองไม่ได้มั้งเลยต้องผสมเข้ากับงานอื่นๆเพื่อให้ได้พื้นที่มาการที่เราเข้าไปตามเนื้อหาของเมโทรเนี่ยก็ทำให้เราพบกับการจับคู่องค์ประกอบอีกหลายแบบซะด้วยแต่อย่างที่บอกว่าคงไม่ได้เราทั้งหมดใครที่อยากดูเพิ่มเติมสามารถไปตามต่อกันเองได้เราจะสปอยให้แค่นิดหน่อยว่ามันก็คืองานเวกเตอร์ที่ออกแบบด้วยสีพาเลตที่สื่อความหมายต่างกันและมีสัญลักษณ์ตัวแทนใส่ไว้เผื่อแยกยากแบบดอกไม้ที่บอกไปหรือดนตรีก็มีคงเป็นเรื่องยากที่จะเชิญชวนทุกคนให้มองฟรุตติเกอร์เอโร่จากองศาเดียวกับเราโดยเฉพาะน้องๆที่ไม่ได้พบปะกับมันด้วยตัวเองด้วยความที่สำหรับตัวเราเองแล้วเนี่ยมันคือความนอสตาเจียของวัยเด็กอันพ่วงมาด้วยหน้าที่ที่ยังไม่ต้องแบกรับเท่าทุกวันนี้แม้กระทั่งเทียบกับวัยเด็กของยุคใหม่เราถือว่าแคร์โลกน้อยกว่ามากเจนหลังๆที่เข้ามาอินกับกระแสนี้เราคิดว่ามันไปตรงกับคำหนึ่งที่เราเคยนำเสนอไปนั่นก็คืออนิโมยาความรู้สึกคิดถึงช่วงเวลาที่เราไม่เคยได้ผ่าน
สำหรับน้องๆที่เข้ามาดูมันโยงไปที่ Windows XP ได้เลยส่วนตัวเราคงเป็น MS-DOS แหละอย่างไรก็ตามมันก็ดันมีจุดเชื่อมที่ Frutiger Aero สามารถบอกให้ได้จากการทำความรู้จักกับกระแสนี้ไม่ว่าเหล่าผู้ใหญ่หรือเด็กที่เพิ่งแต่อินเทอร์เน็ตเราจะไม่บอกว่ามันทำให้เข้าใจตรงกันเป๊ะเลยแต่มันก็พอนึกถึงความรู้สึกของคนต่างวัยซึ่งกันและกันได้และมันก็ดันไปคล้ายกับวิดีโอสเตรซะด้วยนั่นก็คือการที่ใครจะเข้าถึงกระแสFrutiger Aeroได้คนนั้นจะต้องมองอนาคตให้มันสดใสไร้ลิมิตเรามาย้อนอดีตอีกรอบเพื่อให้เข้าใจว่าFrutiger Aeroมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงในยุคที่ทุกคนยังไม่ถือสมาร์ทโฟนยังไม่มีแอปช่วยแต่งรูปไม่มีตัดต่อผ่านเครื่องพกพางานครีเอทีฟแทบจะอยู่ในสตูดิโอกันหมดและเราไม่ได้มาถึงห้องตกแต่งไฟ RGB โน้ตบุ๊กต่อจอแยกอะไรพวกนี้สภาพห้องตัดต่อแทบจะไม่ต่างกับห้อง CCTVและองค์กรยักษ์เท่านั้นที่พอจะใช้คอมพิวเตอร์ทำงานกราฟิกอย่างเราที่คลุกคลีกับงานพวกนี้มานานแล้วครั้งแรกที่เราได้จับโปรแกรมจริงๆมันก็ปี2008ละมั้งอย่างเร็วที่สุด Adobe ยังอยู่ในคราบ CS หรือ Creative Suite และเป็นแบบซื้อปีต่อปีด้วยราคาไม่เป็นมิตรอีกโปรแกรมที่พอจะจับได้ก็คือ Sony Vegas ซึ่งก็น่าจะเวอร์ชัน9แต่มันก็ยังราคาขายสตูดิโอไม่รวมช่องทางที่จำกัดเอามากแล้วนึกสภาพเด็กม.ต้นและความพยายามของเขาสิถ้าไม่ใช้ Windows Movie Makerก็ผ่านเรือจนสลัดเท่านั้นนี่ยังไม่รวมถึงโลกอินเทอร์เน็ตที่ยังไปไม่ถึงทุกครัวเรือนยุคนั้นของที่ใหม่ที่สุดคือบรอดแบนด์ที่ก็ยังใช้สายโทรศัพท์โดยที่มีความเร็วแค่ 1% หรืออาจจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสายไฟเบอร์ของทุกวันนี้และ YouTube เพิ่งจะถูก Google ซื้อเมื่อปี2006ก็คือ2ปีก่อนเราเข้าสู่วงการตัดต่อทำให้งานออกแบบงานความคิดสร้างสรรค์อะไรพวกนี้ไปตกกับมือโปรในวงการแทบทั้งหมดถ้าใครจะนำเทรนด์ได้ต้องมาจากพวกเขาซึ่งความที่วงการมันแคบอะไรแบบนี้ข้อดีอย่างหนึ่งคือคนขัดแข้งขัดขามันน้อยทำให้ไม่มีคนมานั่งเบรกไอเดียออกแนวไปทางส่งเสริมกันซะมากกว่าแล้วจากที่พูดมาลองไปบวกกับแนวคิดที่ว่าอนาคตมันจะต้องสดใสไฮเทคทุกๆอย่างเป็นไปได้ดูสิเมื่อถึงเวลาที่โลกอินเทอร์เน็ตได้เปิดกว้างเครื่องไม้เครื่องมือตกถึงนักคิดทางบ้านไอเดียมันก็ถาโถมเข้าสู่พื้นที่ไร้พรมแดนทันทีแน่นอนแต่ว่ามันจะออกแนวต่อยอดของเดิมซะส่วนมากเพราะของที่แตกต่างยังต้องใช้เวลาก่อนได้รับการยอมรับเรื่องนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นั่นก็เป็นเหตุผลให้การต่อเติมไอเดียจาก Windows Aero เป็นทิศทางที่ชาวโลกเลือกกันและเนื่องจากว่ามันคือความรู้และวิชาใหม่ต่อคนหมู่มากมันก็เลยมีช่วงเวลาให้ลองผิดลองถูกแบ่งปันและชื่นชมกันและกันทั้งหมดนี้ก็เลยทำให้ Frutiger Aero มีจุดยืนบนอนาคตอันไร้ซึ่งกำแพงที่ขวางกั้นความคิดสร้างสรรค์จนถึงขั้นเลยความจำเป็นพื้นฐานบางอย่างไปซึ่งก็เห็นได้ชัดจากคอนเซปต์ของคอนโซลรุ่นที่7รูปทรงไม่น่าเข้ามือหรือดีไซน์เครื่องแบบลืมไปว่าการผลิตออกจากโรงงานอาจจะกลายเป็นเรื่องยากจะบอกว่าตอนนั้นเราต่างก็ไม่ได้คิดคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ได้นะเพราะแนวคิดของทุกคนคิดแค่ว่ามันไม่มีอะไรมาหยุดยั้งเราจะมีอะไรใหม่ๆและสมมูลแบบทั้งการออกแบบและการอยู่ร่วมกับผืนโลกพูดอีกอย่างก็คือไม่มีทางที่วันพรุ่งนี้จะหมดไปแนวคิดที่ว่าไปเนี่ยก็ดันกลายมาเป็นความต้องการหรือแม้กระทั่งความหวังของคนหลายคนในยุคปัจจุบันยุคที่เรารับรู้ถึงผลกระทบที่ได้สร้างไว้ในแง่มุมต่างๆไม่มีใครคิดว่าพรุ่งนี้จะไม่ต้องลุ้นกับเหตุการณ์ระทึกขวัญที่จะมาเกิดใกล้ๆตัวต่างคนต่างก็เป็นกังวลกับหายนะที่มองไม่เห็นฉะนั้นการได้มองกลับไปหาอะไรที่มันคิดบวกกว่านี้ก็เป็นการช่วยบรรเทาความรู้สึกตรงนี้ได้แต่ก็อย่างที่บอกมันเป็นการมองย้อนกลับไปตั้งแต่การที่กระแสนี้ถูกตั้งชื่อเมื่อปี2017และกลายมาเป็นเรื่องที่พูดกันใน TikTokเหล่าคนที่หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาส่วนมากแทบไม่ได้ใช้ชีวิตผ่านช่วงเวลาที่เขามองหากันทั้งนี้ก็เป็นความบังเอิญที่สวยงามเมื่อแนวคิดที่พาระลึกถึง Frutiger Aero ดันไปคล้ายกับแนวคิดที่ปั้นกระแสนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาติดก็แค่ว่าหลายคนคงอยากจะรู้จักมันเพื่อเอาประสบการณ์นิดหน่อยแหละเพราะท้ายที่สุดต้นไอเดียนี้ก็เกิดขึ้นมาจากนักออกแบบในองค์กรเสียมากกว่าและในยุคที่มีการต่อต้านนายทุนใครที่ลงลึกไปถึงจุดกำเนิดแล้วก็อาจจะต้องเสียใจกลับมาบ้างที่สุดท้ายแล้วFrutiger Aero คือความสุนทรีที่ถูกนำทางโดยกลุ่มคนร่ำรวยที่ไม่สามารถเปิดรับประสบการณ์ร่วมกับชาวเน็ตสามัญได้ก็คงเหลือเพียงแค่ความหวังที่เราจะยังออกแบบอนาคตให้ตัวเองกันได้การเดินทางครั้งนี้ก็ถือว่าได้ลองใช้มุมมองใหม่กับการเขียนคอนเทนต์เกี่ยวกับกระแสให้กับเรานะด้วยความที่มีการรีเควสต์มาหลายอย่างแต่เราไม่ได้อินเท่ากับคนที่ฝากคอมเมนต์ไว้มันก็เลยมีช่วงที่เราไม่อยากแตะเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะเราเล่าได้ไม่เยอะแต่พอได้เอาประสบการณ์ส่วนตัวเข้ามาเขียนด้วยแล้วมันก็ทำให้เรามีช่องทางได้เดินเรื่องเยอะขึ้นนะเราก็ขอบคุณกับทุกซัพพอร์ตที่เข้ามาถ้ามีอะไรจะขอจริงๆก็คืออย่าลืมกันในวันที่เราหายไปทำวิดีโอใหม่นั่นแหละเพราะว่ามันยังมีอะไรให้เล่าอีกเยอะแค่มันต้องรอเวลาให้เราได้ตกตะกอนซะก่อนถ้าใครยังไม่ได้ Subscribe เราไว้ก็ช่วยกดสักหน่อยรวมถึงไลค์หรือคอมเมนต์ให้กับวิดีโอนี้และจะกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้จะได้ไม่พลาดวิดีโอถัดไป
ส่วนหัวข้อจะเป็นอะไรเราคิดว่าเราต้องสัดสางเรื่องขับรถลงเขาซะก่อนนะสิไว้เจอกันนะ